รู้แค่นี้จับขอดไม่บอดตลอดชีวิตคือผมไปเจอคอมเมนต์นี้มาครับไม่รู้ว่ามันไปเรียนหรือว่าไปฝึกจากสํานักไหนมานะหรือว่าฝึกเองก็ไม่รู้แต่ที่แน่มันมั่วเวลาจับแนะนําขอเสริมอย่าจับใกล้เฟลดกีตาร์และกดให้พอเหมาะครับคือมันมั่วครับแล้วชีวิตประจาวันผมเจอคอมเมนต์มั่วๆแบบนี้เยอะแล้วก็พวกคลิปที่มันมั่วๆผมก็เจอเยอะเหมือนกันนะครับแต่มือใหม่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ผมเลยคิดว่าถ้าผมทําคลิปนี้ให้มือใหม่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับมือใหม่กับการที่ฝึก กดจับกดคอร์ดให้มันไม่บอดเพราะว่ามือใหม่อะ่ะปัญหาในการเล่นกีตาร์ก็คือกดบอดดูไหมแค่นั้นเลยงั้นเรามาเข้าใจสิ่งที่มันเบื้องต้นสุดๆก่อนนะครับเสียงกีตาร์เนี่ยมันเกิดจากสายที่มันสั่นได้อย่างอิสระถ้าเกิดมันสั่นแบบไม่อิสระนั่นแหละมันก็คือบอดฉะนั้นเราก็าต้องทําให้มันสั่นได้แบบอย่างอิสระปัจจัยที่จะทําให้สายมันสั่นได้แบบอิสระตัวสายจะต้องถูกพาดผ่านอยู่บนของแข็ง2ชิ้นหรือว่า2จุดนะครับซึ่งไอสายเปล่าเนี่ยบนกีตาร์ของเรา ผมดีดแบบเนี้ยมันถูกพาดผ่านอยู่บนของแข็งสองชิ้นได้แก่หนึ่งคือไอแท่งสีขาวนี้เรียกว่านัดนะครับแท่งนี้เรียกว่านัดสองคือไอแท่งสีขาวที่อยู่ตรงบริเวณตรงนี้แท่งนี้เรียกว่าแซดเดิลครับงั้นถ้าเกิดเราออกแรงกดสายเนี่ยเราก็ต้องกดให้มันให้สายเนี่ยมันถูกพาดผ่านอยู่บนของแข็งสองชิ้นแล้วก็มีแรงกดที่มันมากพอเพื่อให้สายมันสั่นได้อย่างอิสระให,ให้ได้ถูกไหมไอของแข็งสองชิ้นนั้นนะที่เราต้องกดลงมาก็คือ จุดที่หนึ่งคือแซดเดิลจุดนี้เราไม่ต้องยุ่งอะไรจุดของชิ้นที่สองคือตัวแท่งเหล็กพวกนี้ครับแท่งเหล็กพวกนี้ยเขาเรียกว่าเฟลดฉะนั้นถ้าเกิดเราออกแรงกดลงบนเฟลดให้มันมีแรงกดลงบนเฟลดที่มันมากพอมันจะทําให้สายอ่ะสั่นละว่างตัวเฟลดจนถึงแซดเดิลสั่นได้อย่างอิสระแบบนี้ <S <S แค่เนี้ยสายก็จะไม่บอดแล้วมาดูบนคอกีตาร์ครับอันนี้ผมวาดภาพแบบจําลองคอกีตาร์ขึ้นมานะ ตัวแท่งสีน้ำเงินอันนี้อันนี้คือตัวคอกีตาร์นะครับตัวแท่งสีดำไอตัวนี้ผมชี้ไว้ได้ว่ามันคือนัดนะแล้วก็แท่งตัวนี้คือแซตเทิลตัวแท่งสีแดงอันนี้แล้วผมก็ลากออกมานี่คือตัวเฟลดนะครับส่วนในสิ่งที่มันพาดผ่านอยู่บนนี้ก็คือสายกีตาร์เอาเวลาที่เราดีดสายกีตาร์แบบเปล่าๆเ,เ,เรายังไม่ได้ออกแรงกดยังไม่ได้อะไรเลยเนี่ยสายมันก็จะสั่นได้อย่างอิสระถูกไหมโดยที่มีจุด กดหรือว่าจุดที่มันพาดผ่านอยู่2จุดก็คือจุดนี้จุดที่1ก็คือนัดกับอีกจุดหนึ่งจุดที่2ก็คือตัวแซดเดิลเนี่ยมันพาดผ่านอยู่บนขคงแข็ง2จุดถูกปะมนเลยทําให้สายอะ่ะมันสั่นได้อย่างอิสระทีนี่เกิดเราจะกดสายกดเอานิ้วกดลงบนสายกีตาร์เนี่ยเราก็ต้องออกแรงกดที่มันมากพอเพื่อกดให้สายมันลงมาพาดผ่านตรงจุดจุดนี้ครับก็คือ ตัวนี้อ่ะนั่นเดี๋ยวผมวาดนิ้วว่าถ้าเกิดเราออกแรงกดลงมามันจะเป็นแบบนี้เวลาที่เราออกแรงกดเนี่ยนิ้วของเรามันก็จะกดลงมาตรงลักษณะตรงนี้ถูกไหมครับพอมันกดลงมาแบบนี้ปุ๊บตัวสายมันก็เลยยุบลงมาแบบนี้นั้นจุดที่เราจะต้องทําให้สายมันกดลงมาแล้วทับลงมาให้ได้ก็คือเราจะต้องออกแรงกดแล้วให้สายเนี่ยตรงจุดตรงนี้เนี่ยตรงจุดตรงนี้เนี่ยมันมากดลงบนเฟลดให้ได้มาทําให้ตัวสายอะครับ มันพาดผ่านลงบนของแข็ง2ชิ้นได้แก่ชิ้นที่1มันจะกลายเป็นตัวนี้แทนก็คือตัวเฟลดนะสายพาดผ่านลงบนของแข็งตรงนี้อันนี้คือชิ้นที่1ผมขอเขียนไว้ก่อนอ่ะเป็นชิ้นที่1ตอนนี้ตรงนัดไม่เกี่ยวแล้วตรงนัดไม่เกี่ยวแล้วกับบนอีกชิ้นหนึ่งก็คือชิ้นที่2ก็คือไอตรงนี้ซดเดิ Saturn, เราไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้ว เนี่ยพอยต์มันแค่นี้เลยครับงั้นถ้าเกิดเราออกแรงเราก็ต้องออกแรงกดที่มันมากพอแล้วก็กดให้ตัวสายมันพาดผ่านลงบนตัวเฟลดกับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวแซดเดิลแค่นี้เวลาที่เราดีดสายมันก็เลยมีการสั่นได้อย่างอิสระบนเฟลดกับแซดเดิลแค่นี้ก็ทําให้สายไม่บอดแล้วครับงั้นสาเหตุของสายบอดนะครับอันดับแรกเลยก็คือ มันไม่ครบองค์ประกอบของสายที่มันจะต้องพาดผ่านอยู่บนของแข็งสองจุดถูกไหมหนึ่ก็คือนิ้วของเราอะ่ะเวลากดลงมาแล้วเรากดถ้าเกิดเรากดเบาเกินไปอะ่ะจุดที่มันสัมผัสจริงๆก็คือตรงนี้คือสายพาดผ่านอยู่บนนิ้วครับนิ้วเป็นของนุ่มนิ้วไอจุดหนึ่งจุดหนึ่งคือของนุ่มสองตรงนี้อันนี้เขาพาดผ่านอยู่บนแซเดิลอยู่แล้วมันคือของแข็งทีเนี้ย องค์ประกอบของมันจะต้องเป็นของแข็งกับของแข็งถูกไหมสองชิ้นแต่ตอนนี้มันเป็นของแข็งกับของนุ่มนะของแข็งกับของนุ่มสายมันก็เลยบอร์ดครับลองนึกถึงง่ายๆเลยเราเอานิ้วแตะลงบนสายอะแล้วเราไม่ต้องออกแรงกดนะเอาแค่นิ้วแตะลงบนสายเสร็จแล้วเราดิดบอร์ดและเห็นปะอันนี้คือกรณีบอร์ดที่1กรณีบอร์ดที่2ครับคือมีแรงกดสามจุดเลยครับคือหนึ่ง ส3มจุดสัมผัสกับสายมีอยู่3จุดเลยคือนิ้วของเรามันออกแรงกดลงมาเนี่ยแล้วมันกดลงมาไม่แรงมากพอมันเลยทําให้สายอ่ะมันมาแค่แตะๆตะกับเฟลตไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงจุดเส้นที่สีเขียวไอ,ไอ้ตรงเนี้ยฮะจุดที่3เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเลยทําให้สายลงมาแค่สัมผัสกับตัวเฟลตเฉยเวลาสั่นมันก็เลยสั่นได้อย่างไม่อิสระเพราะว่าโดนทั้งนิ้วโดนทั้งเฟลตแล้วก็เซตเดินตรงนี้ พอสั่นมันก็จะแง่งแงงแงงแงงผมทําให้ดูเนี่ยกดเบาๆนะนิ้วและและตัวสายมันลงไม่มันไม่ได้ลงไปกดลงบนเฟลดอะแบบมันลงไปแค่สัมผัสเฉยๆมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะแบบนี้ก็บอดครับงั้นเทคนิคก็คือกดให้นิ้วของเราชิดกับเฟลดครับแล้วก็กดให้มันแรงมากพอคําว่าแรงมากพอไม่ได้ว่าต้องแรงมากนะ คือแรงแค่พอดีให้มันไม่บอดแค่นั้นพอแล้วมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องใช้แรงเยอะเลยด้วยซ้ำถ้าเกิดเรากดชิดเฟสทีเนี้ยการกดชิดเฟสดก็คือต้องกดชิดในฝั่งที่เราดีดนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่นกีต้ามือขวาแบบเนี้ยเวลากดชิดเฟสก็วยก็คือต้องมากดให้มันชิดทางเฟสดทางฝั่งขวาเห็นไหมอย่างเช่นสมมติผมกดบาร์สามตรงเนี้ยเฟสดสามผมก็ต้องชิดทางฝั่งที่อยู่ทางขวามือตรงนี้นะและดีดไม่บอดแล้วแต่ถ้าเกิดมาชิดทางฝั่งซ้าย อันนี้อันนี้เรียกว่าห่างเฟดนะครับบอดเลนปะกดชิดเฟดเนี่ยแบบนี้ยจบเลยชิดทางฝั่งขวามือของเราถ้าเกิดเราเล่นมือขวาถ้าใครเล่นมือซ้ายก็กลับด้านกันครับก็มาชิดทางฝั่งซ้ายแล้วเราก็กดให้มันชิดเฟดทางฝั่งซ้ายแค่นี้ก็จะไม่บอดแล้วเราทําแบบนี้เพื่อให้ตัวสายครับมันมีแรงกดลงบนเฟดกับตัวเซตเดินที่มันมากพอสายมันจะได้สั่นอย่างอิสระครับ เนี่ยแบบเนี้ยไม่บอดแล้วถ้าเกิดใครที่เซตอัพกีตาร์ดีๆนะเซตอัพกีตาร์มาดีๆเนี่ยตัวความสูงของสายตรงเนี้ยจนถึงเฟสอะไอจุดตรงเนี้ยที่ผมกาลังชี้อยู่เนี่ยจุดเนี้ยจุดเนี้ยจุดน,ดน,ดนี้เนี่ยไอตรงจุดตรงนี้เนี่ยมันจะทาให้สายอะครับมันลงมาใกล้กับเฟสมากยิ่งขึ้นเวลาเราออกแรงกดเราก็จะออกแรงกดน้อยลงแค่นี้สายมันก็จะติดเฟสได้ง่ายขึ้นเขาเรียกว่า การเซตอัพกีตาร์เซตอัพแอคชั่นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเล่นกีตาร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเยอะเลยครับแล้วถ้าเรากดแบบไอ้คอมเมนต์อันนี้แหละครับอย่าจับใกล้เฟสกดให้พอเหมาะอย่าจับใกล้เฟสคําว่าอย่าจับใกล้เฟสก็แสดงว่าต้องห่างเฟสถูกไหมห่างเฟสก็คืออย่างนี้อ่ะผมลองเทสที่เฟสที่3แบบนี้นะอ่ะจับห่างเฟสกดให้พอเหมาะคําว่าพอเหมาะเนี่ยถ้าจะกดให้ไม่บอดคือออกแรงเยอะมากนะครับอันนี้ผมแทบจะออกแรงสุดเลยนะ มีวิธีเทสง,ง่ายครับอันนี้ทสกับตัวเองเลยลองกดให้ชิดเฟดก่อนครับแล้วออกแรงกดให้ไม่บอดจากจุดหนึ่งจุดไหน,หนก็ได้สมมติผมใช้ตรงบา,าร,ร์สามหรือวเฟดสามตรงนี้นะผมกดให้ชิดเฟดแต่ห้ามทับเฟดเราออกแรงกดแค่พอดีให้มันไม่บอดตอนนี้ไม่บอดแล้วใช่ไหมทีนี้เราต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะครับออกแรงให้เท่าเดิมแล้วลองค่อยๆถอยกลับมาห่างเฟดเนี่ยกดห่างเฟดกดตามไปคอมเมนต์เนี่ยห่างเฟด อันนี้กดชิดเฟสลองเทสกันดูครับว่าแบบไหนง่ายกว่ากันครับสรุปง่ายๆเลยครับเราก็กดให้มันชิดเฟดแล้วก็กดออกแรงกดให้มันมากพอมากพอคือไม่จําเป็นต้องกดจนสุดแรงกดแค่ให้มันไม่บอดก,ก็พอแล้วมันจะใช้แรงแค่นิดเดียวมือใหม่ที่หาฝึกเองหรือไม่ได้เรียนนะครับคุณอาจจะเจอพวกคลิปสอนหรือว่าพวกคอมเมนต์ที่มันมั่วๆจากที่อื่นนะแล้ว การที่คุณเป็นมือใหม่อะคุณไม่รู้หรอกครับว่าไอ้ข้อมูลตรงนั้นที่คุณรับมามันเป็นข้อมูลที่มันถูกต้องจริงๆหรือว่ามันมั่วแบบไอ้คอมเมนต์แบบนี้ยแล้วถ้าฝึกตามครับมันทำให้พื้นฐานเราผิดครับแล้วถ้าพื้นฐานผิดอะครับมันทําให้คุณต่อยอดไม่ได้ครับหรือว่าเราจะเล่นแค่ง่ายๆมันยังทําไม่ได้เลยมันเสียเวลายเยอะถ้าอยากเรียนกีตาร์อย่างมีคุณภาพอย่างถูกต้องเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนผมมีคอร์สสอนกีตาร์ออนไลน์ที่เนื้อหาถูกต้อง สอนเอาไว้ตั้งแต่ศูนย์จนถึงระดับแอดวานซ์เลยถ้าสนใจอยากเรียนติดต่อได้ที่ Line แอดวิท a าคลาสแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นเดี๋ยวผมใส่เอาไว้ในเดสคริปชันล้องเลื่อนลงไปอ่านกันดูได้ใครเจอพวกคอมเมนต์มั่วๆหรือว่าคลิปแปลกๆหรือข้อมูลแปลกๆที่มันดูแบบจริงหรือเปล่าหรืออะไรนมาแชร์กันได้นะครับแล้วอยากจะให้สอนอยากจะให้ผมแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็ คอมเมนต์บอกคอมเมนต์คุยกันได้ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไครป์ด้วยแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนเพื่อนมือใหม่ของคุณที่กาลังฝึกกีตาร์เล่นกันอยู่ด้วยนะเขาจะได้กดได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็กดได้ไม่บอดครับแลวพวกเทคนิคของการกดคอร์ดให้ไม่บอดหรืออะไรพวกนี้ผมทําคลิปเอาไว้เยอะมากๆเลยนะอยู่ในช่องของผมเนี่ยแหละลองค้นหากันได้เลยเทคนิคการกดคอร์ดให้ไม่บอดช่องล็อกวิทาดาอะไรแบบเนี้ยผมทำเอาไว้เยอะแยะเลยนะคะฝากไปดูในช่องของผมได้เลยผมสอนเอาไว้เพียบหลากหลายเลยแหละเจอกันคลิปหน้าครับบาย